ช่สวัสดีค่ะโอ้โหหนูไม่มีแขนทั้งสองข้างแล้วขาไม่ได้มีข้างเดียวนี่คือน้องฝ้ายเราได้สนุกสนานมากเลยนะครับไม่ไหวเลยคนนี้แล้วหลังจากนั้นเราพอเราเริ่มรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยค่ะคุณแม่คุยอะไรกับเราได้ไหมจำได้ไหมคีย์เวิร์ดตอนเด็กๆเนี่ยก็คีย์เวิร์ดตอนเด็กๆอ่ะเคยถามแม่ว่าแม่เมื่อไหร่แขนจะงอกคือด้วยความเป็นเด็กเราเข้าใจว่าเดี๋ยวนิดหน่อยเนี่ยเราโตขึ้นแขนเราจะค่อยๆงอกออกมาเป็นต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราเป็นจิ้งจกหางขาดแล้วก็ที่หางงอกมาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถามแม่ว่าแม่เมื่อไหร่แขนจะงอกแม่ก็เลยแบบว่าหลอกเราต่อเดี๋ยวมันก็งอกแหละคนทุกคนก็ต้องไม่มี